ผมไปพบหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนถึงไอ้ไข่หรือว่าตักไข่วัดเจดีซึ่งเป็นรูปไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กอายุประมาณ9-10ถึงสิขวบสวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำซึ่งมาจากสิ่งของที่ชาวบ้านที่นับถือศรัทธาเขานำมาถวายแก้บนสังเกตบริเวณปากทางเข้าวัดจะมีรูปปั้นไก่ชนจำนวนมาก วางอยู่บริเวณใกล้กับปากทางเข้าวัดแล้วก็ใกล้ๆกันมีร่องรอยการจุดประทัดเศษชิ้นส่วนของประทัดกองอยู่เป็นเนินสูงแล้วก็มีผู้คนเข้าออกมาไหว้พระแล้วก็ต่อด้วยไหว้แกะบนกับรูปแกะสลักของไอ้ไข่จุดประทัดกันอยู่เนืองๆนะหนัง,นงสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเกือบสิปีแล้วนะครับ แสดงถึงเหตุผลหรือความเชื่ออะไรบางอย่างชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับวัดเล่าให้ฟังว่าวัดเจดีเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นวัดที่รกร้างมาประมาณพันปีแล้วได้บูรณะใหม่เมื่อปีพศ2500ซึ่งที่ที่กำลังก่อสร้างอุโบสถอยู่นั้นเมื่อก่อนนี้เป็นเจดีรกร้างชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปส่วนประวัติของไอ้ไข่วัดเจดีหรือว่าตะไข่วัดเจดีเนี่ย ทำไมถึงเรียกชื่อแตกต่างกันก็ได้รับคำตอบว่าเมื่อพิจารณาอายุของไอ้ไข่แล้วอายุหลายปีแล้วชาวบ้านเชื่อว่าคงไม่เหมาะสมที่ลูกหลานเด็กรุ่นใหม่จะเรียกไอ้ไข่สมควรจะเรียกตาไข่ซึ่งน่าจะเหมาะสมกวา่ามีการเล่าลือสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าสถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้น เมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ดังสายปักใต้ได้มาปักกลดทุดงอยู่บริเวณนั้นส่วนไอ้ไข่นั้นเชื่อว่าเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ9ก้าถึงสิขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติและาศาสนาสถานที่สําคัญเป็นจํานวนมากจึงได้ให้ไอ้ไข่สิงสถิต ว่าทรัพย์สมบัติดังกล่าวณที่นั้นแล้วก็หมู่บ้านนั้นภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านโพเสดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันหลังจากปีพศ2500ผู้ใดที่เข้ามานอนพักค้างอ้างแรมภายในบริเวณวัดเจดีถ้าไม่เอ่ยชื่อหรือบอกกล่าวหรือว่าขอคำมาต่อไอ้ไข่แล้วจะนอนไม่ได้ มีการก่อกวนทั้งคืนเช่นเมื่อทำท่าจะหลับก็จะมีเด็กๆเอามือมาตีศรีรษะบ้างดึงขาดึงแขนบ้างก่อกวนตามประษาเด็กๆทั้งคืนเมื่อปีพศ .2526 พ่อท่านเท่มซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเจดีในขณะนั้นได้จัดสร้างเหรียญบูชาไอ้ไข่เป็นรุ่นแรกพร้อมกับพัฒนาวัดเรื่อยมา แต่ในพื้นที่ขนาะนั้นยังเป็นพื้นที่สีชมพูก็คือยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายทางราชการจึงส่งทหารพรานประมาณ1นึ่กองร้อยมาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวที่วัดเดีซึ่งก็เกิดปรากฏการเช่นเดียวกันก็คือเมื่อทหารกำลังหลับก็รู้สึกว่ามีเด็กมาดึงขาบ้างดึงแขนบ้างเอาปืนมาตีศรีรษะบ้างผลักปืนให้ล้มบ้างจนไม่ได้นอนกันทั้งคืน รุ่งเช้าทหารพรานชุดดังกล่าวจึงได้ไปสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้ๆกับวัดเจดีพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวให้ฟังชาวบ้านละแวกนั้นซึ่งเขารู้เรื่องราวและเกียรติศักดิ์ของไอ้ไข่เป็นอย่างดีจึงได้บอกวิธีการแก้ไขคือก่อนกินข้าวหุงเตรียมอาหารนี่ต้องเอ่ยถึงชื่อไอ้ไข่ซึ่งสถิตอยู่ณที่นั้นด้วยหลังจากเมื่อทหารพรานชุดดังกล่าวได้ทำตามที่ชาวบ้านแนะนำแล้ว คืนต่อมาก็นอนหลับพักผ่อนปราศจากการรบกวนของเด็กซึ่งชาวบ้านยังกล่าวเน้นว่าคําสัตว์นี่จะเป็นเรื่องสําคัญมากเท่าที่ประสบและเจอมาเมื่อบนบานสาลกล่าวอะไรก็ต้องนําสิ่งของนั้นมาแก้บนด้วยแล้วลุงก็ตอบอย่างมั่นใจว่าขอให้ไหว้รับอย่างแน่นอนครับอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งท่านมีพา้านตะไข่สีแดง ของที่เข้าพิธีใส่อยู่ในกระเป๋าตอนที่สอนนักศึกษาแล้วก็ได้มีนักศึกษาคนใต้คนหนึ่งได้ขโมยไปในตอนที่อาจารย์เผลอได้ข่าวว่านักศึกษาคนนี้เล่นของเหมือนกันและอาจารย์คนนี้ได้นำเรื่องมาปรึกษาผู้รู้ผู้รู้บอกว่า,อาลองไปอ่านเรื่องราวตักไข่ไม้ตะเคียนที่ลงในหนังสือให้จบสิเดี๋ยวคุณก็ทราบว่า ตักไข่นะท่านสุดยอดที่สุดในกุมารเทพแล้วและผู้รู้คนนั้นยังบอกอีกว่าพายันถ้าเป็นของแท้ประเดี๋ยวก็ได้คืนกลับมามันเอาไปไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวมันก็เจอดีแล้วก็จริงๆมันก็เอามาคืนโดยไม่ทราบสาเหตุกุมารไอ้ไข่สร้างจากไม้ตะเคียนนี้ถึงมีเงินไปวัดก็ใช่ว่าจะเช่าได้ต้องเป็นคนในเท่านั้นที่จะเช่าได้ โดยไม้ตะเคียนที่นำมาแกะเป็นตะไข่นี้เป็นไม้ที่ได้มาจากเสาหลักเมืองนครศรีเมื่อปี2530โดยมีท่านพลนตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชท่านได้ลงเสกคาถาอย่างเต็มกำลังลงในไม้ต้นนี้และไม้ที่ทำก็ได้มีลูกศิษย์เก็บไว้เพื่อนำมาแกะเป็นตะไข่ในปีพศ2 5 5 6เพื่อหาปัจจัยทําบุญสร้างกุฏิตะไค่ และเสนาสะนะทั้งวัดเจดียนี้โดยผู้ที่ร่วมทอดกระถินกองละสามหมื่นบาทเท่านั้นจึงจะได้ตะไข่ไม้แกะนิ้ไปไม้ตะเคียนชิ้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ถึงกระทั่งผู้ทรงศีลที่มีของมีครูในพื้นที่ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพ่อขุนพันถึงกับหงายหลังเมื่อได้จับไม้ตะเคียนชิ้นนี้เพราะแรงสุดๆจนต้องนำสายศีลมาผูกที่ข้อแขนกันของเข้าตัวเองถึงยังไงก็ยังเอาไม่อยู่ พอท่านเรียกของของนั้นกลับมีพลังแรงเหนือขนานับหลังจากนั้นก็ได้อนุญาตบวงสวงให้ได้มีการสร้างหลังจากนั้นก็มีคนนําไปแกะซึ่งช่างคนแรกฝีมือดีแต่เมื่อลงมือแกะก็มีอาการปวดหัวอย่างมากลูกเมียไม่สบายทั้งบ้านพอลงมือทีไรก็ปวดหัวแทบแตกรุ่งเช้าคนแรกก็เลยส่งไม้คืนแล้วก็เชื่อกันว่าตาไข่ไม่ยอมให้ช่างคนนี้แกะ เพราะอาจจะสกระปรกเช่นติดยาหรือว่าทำตัวไม่ดีมีใจสกรปรกเมื่อนำไม้มาคืนก็หายป่วยทั้งบ้านเลยและเมื่อช่างคนที่สองแกะคนนี้เป็นเด็กหนุ่มก็แกะได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนท่านจะอนุญาตแล้วหลังจากเสร็จเรียบร้อยทั้งผู้สร้างซึ่งเป็นสิทธิเชื้อสายพ่อขุนพันท่านได้กล่าวว่าตักไข่ท่านพาเทพมาเยอะมาอยู่ในไม้วัตถุมงคลต่างๆมากเพราะฉะนั้น สิ่งมงคลต่างๆจะมีอยู่เต็มเหรียญเต็มไม้แล้วก็เต็มองค์แน่นอนช่างเล่าว่าก่อนหน้าที่ผมจะเจอรุ่นนี้โดยบังเอิญผมฝันเห็นพ่อขุนพันธ์กำลังสับไม้ท่อนแต่ว่าเป็นไม้เสาบ้านแล้วก็ไล่เราออกไปอย่างดุดันเสร็จแล้วเราก็ออกไปเจอวัวกระทิงมาวิ่งไล่กิดลูกชายผมลูกผมหลบทันแล้วมากิดผมผมก็พูดดีๆวัวน,นั้นก็สงบลงทันที แล้วพอขุนพันธ์ท่านก็เรียกมาหาให้มาดูท่านเลื่อยไม้ต่อแล้วก็เจอพยันแดงแดมีเลขด้วยแต่ว่าจําเลขไม่ได้จริงๆการบูชานั้นใช้ทูบสามดอกบูชาบนได้ไหวรับแต่เมื่อสําเร็จให้แก้บนด้วยของที่นํามาบนแล้วก็จุดทูบเพียงหนึ่งดอกเท่านั้นของที่ชอบก็มีขนมเปี๊ยะน้ำแดงชุดทหารตำรวจไก่ปูนปั้นหนังสติกประทัด วัตุมงคลไอ้ไข่วัดเจดีเนี่เขาสร้างสิบปีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเนื่องจากมีการประทับทรงเมื่อปี2525 25, ท่านบอกว่าถ้าสร้างบ่อยของจะเสื่อมแล้วก็เป็นพุทธพาณิชย์จนเกินไปมีการจัดสร้างปีแรกในปี2526ต่อมา2535ต่อมา2546และล่าสุด2556 เขาบอกว่าวัตถุมงคลทุกชิ้นขลังแน่นอนครับเขาว่าอย่างนั้นครับมาถึงเรื่องของพระอรหันต์ครั้งพุทธการองค์หนึ่งที่มีชื่อว่าพระศรีวลีครับพระศรีวลีผู้มีลาบมาก ชื่อของพระศรีวลีเ,เป็นที่รู้จักกันมากในหมู่ของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเพราะถือกันว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่มีบาร,รมีทางด้านโชคลาภไม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใดก็มักจะเกิดลาบกับท่านอยู่เสมออาศัยบาร,รมีของพระศรีวลีนี่เองทําให้ผู้ที่เคารพบ,บูชาท่านได้รับผลเป็นความสงบสุขร่มเย็นแล้วก็สมบูรณ์ภูนิสุขด้วยโภกทรัพย์ก็มีหลายท่านอยากจะทราบประวัติของพระศรีวลีเถระ พระอาหารหันต์ครั้งพุทธกาลพระศิวลีท่านเกิดมาในตระกูลกษัตรยิย์เป็นโอรสของพระนางสุปวาสาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงกุริยะตั้งแต่ท่านมาปฏิสนธิในคันของพระนางสุปวาสานั้นปรากฏว่ามีผู้เอาเครื่องสาการะมาถวายพระนางสุปวาสาทุกเชา้าทุกเย็นที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งบุญบรารมีของพระศิวลีซึ่งมาปฏิสนธิอยู่ในคันนั่นเอง บุญที่ทําให้เกิดลาบสการะไหลามาเทมาอย่างมากมายเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าในอดีตชาติพระสิวลีท่านได้เคยสร้างบุญโดยถวายน้าพึ่งสดแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าพร้อมกับหมู่สงด้วยอานิสงส์แห่งการถวายทานแก่พระผู้มีจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องเช่นนี้ก็ส่งผลทําให้ทุกๆุกชาติที่ท่านเกิดมาเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยลาบสการะไม่รู้จักอับจนเลย แต่ธรรมดาของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนและยังวนเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรในเมื่อได้เคยทําบุญเอาไว้ในชาติบางชาติก็ย่อมจะมีโอกาสพลาดพลัง้งทําสิ่งที่เป็นบาปเข้าบ้างเป็นธรรมดาพระศิวลีก็เช่นกันนอกจากท่านจะได้เคยทําบุญกับพระอริยสงฆ์องค์อรหันต์โดยการถวายน้ำพึ่งสดแล้วบาปท่านก็เคยสร้างเอาไว้เหมือนกันโดยในชาติหนึ่งท่านได้เกิดเป็นกษัตริย์ แล้วก็เคยยกทัพไปล้อมเมืองเมืองหนึ่งเพื่อจะชิงราชสมบัติเป็นเวลานานถึงเจดปีเจ็ดเดือนเจดวันทําให้ประชาชนในเมืองนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะสะเสบียงอาหารที่ได้กักตุนเอาไว้ก็เกิดหมดจะออกไปหาอาหารนอกเมืองก็ไม่ได้เพราะถูกล้อมเมืองเอาไว้ผลที่สุดชาวเมืองต้องรวมตัวกันบังคับให้พระราชาของตนยอมแพ้ท่านจึงได้ยอมปล่อยด้วยบาปนี้นี่เอง ทำให้มาในชาตินี้พระศรีวลีท่านต้องมาทนทุกทรมานอยู่ในคันของพระนางสุปวาสาเป็นเวลาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเท่ากับเวลาที่ท่านได้เคยไปลอบเมืองเขาไว้ในอดีตชาตินี่แสดงให้เห็นว่าขึ้นชื่อว่ากฎแห่งกรรมนั้นให้ผลที่ยุติธรรมเสมอกรรมที่เราได้ทําไว้ไม่ว่าจะดีก็ตามชั่วก็ตามคนอื่นเขาจะเห็นหรือไม่ก็ตามก็ล้วนแต่คอยติดตามให้ผลอยู่เหมือนเงาที่คอยติดตามตัวไปทุกขนทุกแห่ง ไม่ว่าจะไปเกิดในชาติไหนก็ตามเกิดเป็นอะไรก็ตามกรรมก็ไม่เคยละหน้าที่ซึ่งจะติดตามให้ผลเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อพระนางสุป,ปวาสามีคันแก่ครบกำหนดประสูต์แล้วพระนางก็ได้เสเวยทุกขเวทนาลำบากมากจึงได้ให้พระสวามีไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาเพื่อทูลขอพรพระพุทธองค์ก็ทรงประทานพรให้แก่พระนางสุป,ปวาสาว่า พระนางสุปววาสาผู้เป็นพระราธิดาพระเจ้ากรุงโกริยะจงเป็นหญิงมีความสุขประสูติพระโอรสผู้หาโรคมิได้เถิดเมื่อสิ้นพระพุทธดำรัสก็ปรากฏว่าพระนางสุปววาสาได้ประสูติพระโอรสทันทีเวลาที่ประสูตินั้นก็ประสูติง่ายที่สุดเปรียบประดุดน้ำไหลออกจากหม้อที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยอํานาจแห่งพุทธ,ธานุภาพเมื่อประสูติแล้วพระญาติทั้งหลายได้ขนานนามให้ว่าศรีวลีกุมาร เมื่อศีวลีกุมารเจริญวัยเติบใหญ่ขึ้นมาก็มีจิตศรัทธาใคร่จะบับพชาอุปสมบทโดยได้ไปขอบวชในสำนักของพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้เตือนให้ท่านระลึกถึงทุกข์ในขณะที่ยังอยู่ในคันมารดาท่านก็ได้กำหนดจิตพิจารณาตามไปจนเห็นความทุกข์ของการเกิดอย่างเด่นชัดว่าการเกิดทุกครั้งย่อมเป็นทุกขทุกครั้งไหนจะทุกข์ไม่อยู่คราวในคันซึ่งเป็นสภาพที่อุดอู้หน้าเบื่อหน่าย และเมื่อเกิดมาแล้วทุกที่จะติดตามมาในภายหลังก็คือทุกเพราะความแก่ความเจ็บความตายซึ่งไม่มีใครจะหนีไปพ้นระหว่างที่ยังไม่ตายก็ต้องพบกับความเศร้าโศกเสียใจเพราะพลัดพรากจากของรักบ้างเพราะผิดหวังบ้างแต่ถ้าพิจารณาดูให้ลึกซึ้งก็จะเห็นได้ว่าที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดชาติแล้วชาติเล่าอยู่นี้ก็เพราะว่าจิตยังถูกอวิชชาคือความไม่รู้ครอบงำด้วยเห็นว่าการเกิดเป็นของดี แต่ที่แท้หารู้ไม่ว่าการเกิดมาแต่ละทีมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเมื่อศิวลีกุมารพิจารณาซึ่งทุกข์อยู่เช่นนี้ก็ทําให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายแล้วค่อยๆค,คลายจากอุปาทานในขณะที่กําลังปลงผมและพอปลงผมเสร็จท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์ทันทีเมื่อท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนลาบสการะย่อมบังเกิดมีแก่ท่านในที่นั้น ฉะนั้นเวลาหมู่สงจะไปยังถิ่นกันดานพระบรมศาสดาจึงมักจะมีพระดำรัตให้พาพระศรีวลีไปด้วยเสมออาศัยที่พระศรีวลีเป็นผู้ที่สมบูรณ์ได้ลาบอย่างนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านว่าเป็นเอตะทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านการมีลาบมากพระศรีวลีท่านได้ดำรงเบญจขันธ์อยู่โดยสมควรแก่การแล้วท่านก็ได้ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน จากประวัติของพระศิีวลีเถระที่เล่าให้ฟังนี้ย่อมชี้ให้ท่านบูฟังเห็นแง่คิดสองประการคือประการแรกในแง่ของกฎแห่งกรรมคือเราจะได้เห็นได้จากผลกรรมสองประเภทที่เกิดกับท่านคือกรรมผ่ายกุศลส่งผลให้ท่านมีลาภมากในเวลาเดียวกันกรรมผ่ายอากุศลก็โดนบันดาลให้ท่านต้องได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในคันมารดาเป็นเวลานานถึงเจปีเสร็จนี่แหละเรื่องแห่งกรรมทำไปยังไงก็ย่อมได้ผลอย่างนั้นเสมอ สำหรับแง่คิดประการที่สองก็คือท่านได้บรรลุพระอรหันต์เพราะการพิจารณาทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยู่ในคันทําให้เห็นชัดว่าการเกิดมาแต่ละทีล้วนมีทุกข์เมื่อได้เห็นโทษทุกข์ของการเกิดการเบื่อหน่ายด้วยอํานาจแห่งปัญญาที่เห็นความจริงก็ย่อมจะเกิดขึ้นและเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะนําไปสู่การคลายความกําหนัดกลายเป็นคลายความยึดติด จนกระทั่งจิตหลุดพ้นไปในที่สุดสมดังพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีได้ทรงแสดงไว้ในอนัตตะลักนสูตรตอนหนึ่งว่านิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดคือคลายความยึดติดเมื่อสิ้นความกำหนัดสิ้นความยึดติดหรือหมดความติดใจในอารมณ์จิตย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ได้ถือมั่นอารมณ์ใดๆในโลก นี่จะเห็นได้ว่าความทุกนี้ย่อมมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักพิจารณาเพราะความทุกข์คือพื้นฐานแห่งความจริงของชีวิตแต่ละคนมองไม่เห็นตามความเป็นจริงจึงทําให้ลุ่มหลงอยู่ในกองทุกข์สาคัญมั่นหมายในทุกขว่าเป็นสุขอยู่ร่าไปจิตใจจึงมีแต่การดิ้นรนทยานอยากก่อภพก่อชาติไม่รู้จักจบจักสิน้นนี่แหละคือต้นต่อของความทุกข์อันยาวนานในสังสารวัตรแต่ถ้าเมื่อไหร่มีปัญญาเห็นความจริงรู้จักตัวทุกข์ที่แท้จริง ก็ย่อมจะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นอันจะก่อให้เกิดพบเกิดชาติต่อๆไปและเมื่อปัญญาคมกล้ายิ่งขึ้นจนถึงขนาดทําลายความรู้สึกที่เคยยึดมั่นให้หมดไปจากใจได้โดยสิ้นเชิงเมื่อไรเมื่อนั้นพบชาติก็ย่อมจะขาดสิ้นลงไปชาตินั้นจึงนับว่าเป็นชาติสุดท้ายแห่งการเวียนว่ายในสังสารวัตรฉะนั้นความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาความจริงอย่างเช่นพระศรีวลีที่ท่านได้เคยพิจารณา และได้รับผลเป็นความพ้นทุกข์มาแล้วในสมัยพุทธกาลนั่นเองครับผมมีคำสอนของหลวงปู่แหวนซึ่งท่านได้มอบไว้นะครับบอกว่าเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตั้งสัจจะเสียก่อนท่านก็บอกว่าการปฏิบัตินี่เราจะเดินก็ให้ตั้งสัจจะไว้ว่าจะเดินเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นหรือว่าเราจะนั่งวันหนึ่งหรือว่าคืนหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าผู้ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับ จะนั่งวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งหรือถ้าเราพอสู้ไหวก็เอาเอาแค่พอสมควรแต่ว่าให้ตั้งใจก่อนอกำหนดตั้งสัจจะไว้ในจิตใจละความมัวเมาออกให้หมดคอยกำหนดจิตเข้ามาสู่ภายในให้ใจเบิกบานตั้งความสัตว์ว่าจะภาวนาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้หรือถ้าจะเดินก็ให้กำหนดระวังรักษาจิตใจของเราให้ช่มชื่นเบิกบ่านไ่่ป่่อยจิตป่่อยใจให้่่่่่ รักษาจิตใจให้ตั้งอยู่เฉพาะธรรมโมอย่าละความเพียรความพยายามให้เพียรไปติดต่อกันจะเป็นวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งก็ได้เช่นตั้งสัจจะว่าจะนั่งตลอดคืนจะไม่นอนอย่างเนี้ยตั้งสัจจะว่าอย่างเนี้เป็นการดีตั้งสัจจะต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วตั้งใจให้ดีคอยระวังรักษาจิตใจ,จของเราแน่นแหละให้ผ่องใสตลอดไปให้พยายามรักษาความดีความหมั่นความขยันของเราไว้ ให้สละความเกียดคร้านออกไปเสียปกติจิตของคนเราเนี่ยมักจะไหลไปสู่ความขี้เกียจเกียดคร้านความลุ่มหลงเราต้องพยายามหาอุบายมาเตือนตนอยู่เสมอด้วยความเพียรความหมั่นให้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในสิกขาวินยัยนำความผิดความชั่วออกจากตัวออกจากกายจากวาจาจากใจ อาศัยความเพียรเป็นไปติดต่อจึงจะเอาชนะความเกียดคร้านได้ความมัวเมาความประมาทอะไรมีก็ให้ละเสียให้วางเสียทําจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมโมพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ต้องอาศัยความเพียรความหมั่นความขยันทําไม่อย่งงางนั้นจิตจะตกไปสู่ความเกียดคร้านเราต้องตักเตือนข่มคูชักจูงแล้วก็แนะนําจิตของเราด้วยอุบายแยบคายถ้าจิตของเราเกียดคร้าน เราก็ต้องหาอุบายมาตักเตือนชักจูงแนะนําให้มีความอ่านหนรร่าเรืองให้เกิดความอุตสาหะขยันมันเพียรไม่ปล่อยให้จิตนิ่งเฉยเกียจคร้านเราต้องละความเกียจคร้านความไม่ดีของจิตด้วยการอบรมภาวนาอย่างนี้ถ้าเราตักเตือนชี้นํได้วยอุบายอันชอบในที่สุดจิตมันก็จะฟังเหตุผลเกิดความมุมาณนะพยายามในความเพียรเราต้องคมขู่ตักเตือนบ่อยๆในสมัยที่จิตนิ่งเฉยต่อความเพียร ถ้าเราคอยประคับประคองจิตด้วยอุบายข่มขู่ตักเตือนด้วยอุบายแยบใครจิตมันก็จะยอมจำนนต่อเหตุผลระวังรักษาสติไว้อย่าให้หลงลืมฝึกหัดให้เกิดความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวจิตของเราถ้าเกียดคร้านขึ้นมามันก็จะทําให้เรานอนท่าเดียวถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเราต้องหาอุบายมาข่มขู่ตักเตือน อุบายอะไรที่ยกขึ้นมาชี้แจงแล้วจิตยอมเชื่อฟังนั่นแหละคืออุบายที่ควรแก่จิตในลักษณะนั้นและในขณะนั้นถ้าเราไม่คมคูชี้โทษโดยอุบายที่ชอบใครเขาจะมาตักเตือนเราบางครั้งถ้าจิตเกียดคร้านขึ้นมาจะวางเฉยในอารมณ์ทั้งหมดในลักษณะเช่นนี้แหละเราต้องหาอุบายมาทําให้จิตตื่นให้ได้เช่นไหวพระสวดมนต์หรือยกธรรมะบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพิจารณา ให้ตั้งอยู่ในความหมั่นความเพียรให้คุณงามความดีของตนพยายามเพ่งดูในจิตในใจของเรานี้แหละถ้าไม่อาศัยความขยันหมั่นเพียรไม่ได้จิตของเรานี่มักจะไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นอดีตอนาคตไปเราต้องหาอุบายมาชี้แจงให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันถ้าเราไม่หมัน่นหาอุบายมาอบรมจิตแล้วส่วนมากมักจิตจะเกิดความเฉื่อยช้าวางเฉย ดังนั้นอุบายจึงเป็นของสำคัญยกขึ้นสู่การพิจารณาชี้แจงให้จิตอาจหารร่าเริงเห็นแจ้งในจิตในใจของเราถ้าจิตยิ่งเกิดเกียรติคร้านขึ้นเท่าไร่เราก็ต้องเพิ่มความพยายามตักเตือนโดยอุบายให้มากขึ้นเท่าเทียมกันจนเกิดความขยันขันแข็งเบิกบานผ่องใสให้ตั้งอกตั้งใจตั้งสัจจะตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดความอุตสาหะวิริยะในความภาคเพียรในภาวนาในคุณงามความดี ให้ตั้งอยู่ในสิกขาวินัยในความหมั่นเพียรให้ตั้งความสาัตย์ความเพียรไว้อย่าเป็นคนเกียจคร้านพระพุทธเจ้าสั่งสอนเราให้ตั้งอยู่ในมรรคในผลให้พยายามรักษาจิตรักษาใจของเราอาศัยความองอาจกล้าหาญในความภาคเพียรของเราอย่าอ่อนแอท้อแท้เราต้องสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าองอาจกล้าหาญมันจึงจะผ่านอุปสรรคไปได้ให้รักษาตารักษาหูรักษาจมูกรักษากาย รักษาใจของตนในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนครับนั่นก็คือสิ่งที่พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนท่านในเมตตาให้ไว้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับ